สวัสดีเพื่อนๆชาว Tower Fantasy ทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายจัสตินคนเดิม Tower Fantasy ได้เดินทางเข้าสู่แพทช์ 1.5 กันแล้วนะครับหลังจากเปิดตัวกันมาได้1เดือนเต็มๆซึ่งบอกเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจให้เราได้เล่นกันเพียบเลยนะว่าแต่ว่าในแพทช์ 1.5 นี้มีอะไรอัปเดตใหม่มาบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกม Tower of Fantasy ดีๆแบบนี้กันแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับโหลดแรกที่เข้ามาในแพท 1.5 นี้คือเรื่องของแมปใหม่ครับได้แก่ตัวของ Artificial Iceland นั่นเองซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าเกาะใหม่ก็มาพร้อมกับการสำรวจแล้วก็รางวัลอีกมากมายกันเลยทีเดียวเกาะใหม่ในรอบนี้นั้นนอกจากเราจะได้ในส่วนของ Back Nucleus แล้วก็ Go Nucleus สำหรับการสุ่มกระชาในตู้ถาวรกันอย่างจุใจกันแล้วยังมีในส่วนของเมกะชา Red Nucleus พร้อมกับตัวสุ่มเมทิกตู้ลิมิเต็ดให้เรากันด้วยนะครับเรียกได้ว่าสายฟรีเนี่ยน่าจะถูกใจกันพอสมควรเลยและนอกจากเมกะชาที่เราได้จากการสำรวจกันแล้วยังมีบอสประจำแมปตัวใหม่ให้เราได้ล่ากันอีก2ตัวกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือบอสมังกรเหล็กลอยฟ้าแล้วก็บอสกบน้ำ Devourer นั่นเองสำหรับตัวของบอสกบน้ำนั้นจะอยู่ในบริเวณที่มีชื่อว่าลิงอารีนาครับโดยบอสตัวนี้นั้นจะเป็นแหล่งของการฟาร์มเมทิกของเซโรแล้วก็ตัวของเมทิกของเอ็กโคครับโดยมีลายหลีกปืนสร้างเสารูปท่อเป็นของรางวัลปลอบใจส่วนบอสมังกรฟ้านั้นอันนี้จะอยู่บริเวณด้านบนของแอลลี่แท่นเหล็กลอยฟ้าเหนือเกาะ Artificial Island ครับซึ่งบอสตัวนี้นั้นจะดรอปเมทิกที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนั่นก็คือเมทิกของซาเมียที่เราสามารถใช้ได้กับตัวละคร DPS เกือบทุกตัวเลยครับอีกทั้งยังดรอปเซตของเปเปอร์ที่ช่วยในเรื่องของการชาร์จพลังงานไม้ตายซึ่งเราสามารถเอาไปตีบวกของแจกฟรีที่เราได้จากสมุดรับประจนภัยของเราได้อีกด้วยนะคนไทยหัวใจแคลรี่อย่างเราๆเนี่ยได้ฟาร์มมังกรตัวนี้กันจนลูกบวชแน่นอนนะครับส่วนวิธีการเดินทางมายังบอสตัวนี้นั้นให้เราวาร์ปมาที่โครงกระดูกสีแดงแถวๆเมาส์แซนดี้นะครับเพื่อจะเห็นวาร์ปสีส้มอยู่นั่นแหละครับคือจุดที่เราใช้เข้าออกแค่ลอยฟ้าอันนี้กันเพียงเท่านี้เราก็พร้อมบวกเจ้ามังกรกันแล้วนะครับดังนั้นพอทราบแบบนี้แล้วก็เตรียมชิปสีทองกับเพื่อนๆกันให้พร้อมแล้วก็ไปถล่มปั๊มเมทิกของซาเมียกันเลยดีกว่าครับอีกระบบที่เข้ามานอกจากตัวของเกาะไม้นั่นก็คือระบบเลดบอสนั่นเองครับซึ่งจะมีด้วยกัน3ตัวให้เราได้ปราบกันต่อ1สัปดาห์เราต้องทำการรวมพลเหล่านักสู้ทั้งหมด8คนเพื่อมาฆ่าบอสกันนะครับโดยมีรางวัลเป็นตัวของ Energy Crystal Dust พร้อมกับตัวของ Light Up Equipmentซึ่งเลดบอสในแต่ละตัวนั้นก็จะมี strategy ในการต่อสู้ที่ต่างกันออกไปนะครับโดยในตอนนี้นั้นเราจะสามารถตีได้เฉพาะตัวของ Opalfit นะส่วนบอสอีก2ตัวนั้นเราต้องรอให้ถึงเลเวล66แล้วก็70ก่อนนะครับซึ่งบอกเลยว่าหินพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับตอนเลเวล60นั้นบอสเนี่ยจะแยกเป็น2ห้องโดยเราต้องจัดการบอสให้ตายห่างกันไม่เกิน30วินาทีส่วนในตอนของเลเวล40นั้นบอสเนี่ยจะเชื่อมถึงกันครับแล้วก็ทำการฮีลซึ่งกันและกันเมื่อบอสอยู่ใกล้กันดังนั้นในเรื่องของความสามัคคีแล้วก็กลยุทธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการเจอเรดบอสในรอบนี้มากๆเลยนะครับถ้าจะให้ดีก็ไปตีกันเป็นกิลด์เพื่อที่เราจะได้สื่อสารกันอย่างเข้าใจแล้วก็เล่นได้อย่างสอดคล้องกันนะครับระหว่างนี้ก็ซ้อมตีอโปรฟิสกันไปบางทางก่อนแล้วกันนะไว้เลเวล66เมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยไปซัดของจริงกันครับอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจของแพท 1.5 นี้ก็จะเป็นเรื่องของเกาะส่วนตัวครับคอนเซปต์ของเกาะนี้คือการฟาร์มมอนสเตอร์ที่อยู่ในเกาะส่วนตัวเพื่อเอาของที่ดรอปจากมอนสเตอร์เนี่ยมาสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในเกาะส่วนตัวครับโดยมีของรางวัลที่สามารถแลกได้ผ่านร้านค้าของเกาะส่วนตัวเป็นในส่วนของของอัพตัวละครอันเยอะแยะมากมายแล้วก็รวมถึงตัวของบัตรตู้กระชาตู้ลิมิเต็ดเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้จากร้านค้านี้เลยนะครับแล้วในเกาะนี้นั้นก็ยังมีบอสให้ฟาร์มกันอีกด้วยแต่เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันง่ายนะแล้วก็รีเซ็ตในทุกๆสัปดาห์โดยของที่เราได้ดรอปจากบอสเนี่ยจะเป็นของสำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆในเกาะส่วนตัวครับและหากในของในร้านค้ายังเยอะไม่หนำใจพอเนี่ยในเกาะส่วนตัวนี้ยังมีเครื่องคราฟอุปกรณ์อัพเมทิกรวมถึงเมทิกให้เราได้ใช้งานกันด้วยละครับซึ่งที่เลเวลสูงๆจะมีโอกาสในการดรอปเมทิกระดับ SSR กันเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่ามีสิ่งที่น่าสนใจให้ทำกันขนาดนี้แถมของรางวัลเนี่ยก็เยอะมากมายซะด้วยนะยังไงซะอย่าลืมแวะเข้ามาในเกาะส่วนตัวกันนะครับจริงๆแล้วในแพท 1.5 นี้ยังมีอะไรให้เราได้เล่นกันอีกเพียบเลยทั้งในส่วนของตู้กระชาใหม่อย่างตัวของคลอเดียที่เป็นตัวละคร DPS คอของทีมกายภาพซึ่งใครที่ยังลังเลอยู่ว่าจะเปิดซิมูเลกัมนี้ดีไหมเนี่ยผมทำคลิปรีวิวตัวละครนี้ไว้แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่เครื่องหมายรูปตัว i บนด้านขวาจอได้เลยและยังมีกิจกรรมใหม่ Ada Cafe ที่ทำให้เราเนี่ยได้เสิร์ฟอาหารแลกแต้มกันเพื่อรับของรางวัลเป็นเม็ดตู้กระชาตู้ลิมิเต็ดกันอย่างจุใจกันเลยทีเดียวด้วยดังนั้นใครที่สนใจเกมนี้อยู่ก็อย่ามัวรอช้ากันเลยนะครับรีบๆโหลดมาเล่นกันเลยช้าหมดอดของอันนี้ไม่รู้ด้วยนะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสนุกกับ Tower Fantasy ในแพท 1.5 นี้กันนะครับสำหรับในวันนี้นั้นผมขอทิ้งท้ายไปด้วยไฮไลท์ของกิจกรรมต่างๆประจำแพท 1.5 นี้นะส่วนคลิปหน้าผมจะเอาอะไรดีๆเกี่ยวกับ Tower Fantasy มาฝากอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ